ธรรมสวัสดีค่ะท่นานญาติธรรมที่รักพบกันที่คืน่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่นานญาติธรรมเช่นเดิมนักคลืน่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50 MHz เมพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75 MHz เมค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ www. w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  a t p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการทำมัลวรีได้ทางระบบออนไลน์ในเวลาตรงกันในเวลาประเทศไทย8นิกาถึง9ก้นาิกาแต่ตอนนี้เนี่ยทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็เห็นทางรายการอุทศธรรมทางสถานีที่หน้าเฟซเนี่ยก็มีการ ทำเป็นเหมือนเทปฟังย้อนหลังของวัดของรายการอุเทศทําได้นะคะรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยก็รายการธรรมวรีก็สามารถฟังได้อยู่แล้วในหน้าเฟซของธรรมวารีวัดภูดจวงท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนรวมไปถึงในส่วนของเฟซชมรมหัวใจใยดีค่ะท,ท่านกติธรรมก็ฟังย้อนหลังได้ไม่รู้ว่าแท็กติกมิติดว่าจะเช็คหลายครั้งแล้วพอจบรายการปุ๊บก,ก็มีเรื่องอื่นเข้ามาคือบางทีเนี่ย ด้วยความที่ว่าเราเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันสวัสดีค่ะพี่ตูสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอาูโนไทยแลนะก็หลายๆท่านนะคะที่แท็กเข้ามาก็เราเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันในบางครั้งเนี่ยด้วยอารมณ์ที่เราฝึกมาเนี่ยเราอยู่กับทุกๆคนอย่างเป็นปกติ คนที่อยู่กับเราเนี่ยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยทราบว่าเราอาจจะมีทุละหรือเราอาจจะมีอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันทําให้บางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันได้เหมือนกัน <c oughs> เขาไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องติดต่อสิ่งที่เราจะต้องรับรู้สิ่งที่เราจะต้องลองรับในวันวันหนึ่งที่เราจะต้องประสานทางนู่นคุยกับทางนี้ทํางานอันนั้นทํางานตรงนี้เพราะว่า ตอนที่เราอยู่กับเขาก็เหมือนกับเราไม่รีบเพราะว่าเราเรียนอยู่กับปัจจุบันเลยคะบางทีเนี่ยบอกตำตงนะบางครั้งเนี่ยใครมาทาธุระกับเราด้วยเนี่ยลึกๆอยู่ที่ใจเนี่ยมันเหมือนกับฝึกกรรมาฐานเลยมันรีบอะ่ะมันลึกเฮ้ยอดีตก็ยังไม่ได้ทำไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทําแต่ข้างหน้าเราคืออะไรจิตของเราเนี่ยที่คิดไปในอนาคตนะ่ะจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราบูรณาเร่งอยู่ เราก็เลยอยู่กับปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยเอาให้มันสมบูรณ์ที่สุดสะก,ก่อนแล้วอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถึงอนาคตแล้วเราค่อยไปอยู่กับมันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับตัวเองส่วนใหญ่น่ะก็จะเหมือนกับรรมลวารีเนี่ยไม่รีบทําอะไรใจเย็นเหมือนไม่รีบเพราะว่าหลายท่านไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกคนที่อยู่เฉพาะหน้าน้อยมากนอกจากว่ามันด่วนหรือ อ,อีกทางหนึ่งที่ทําธุระกับเราเนี่ยมีการรอคอยอะไรอยู่ซึ่งมันมีเวลาจํากัดเนี่ยก็จะขอตัวคนที่เราอยู่เฉพาะหน้าว่าเ,เดี๋ยวเราขอแพมธุระก่อนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยคนที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือบุคคลที่สําคัญสําหรับตัวเองเสมอมันคือการฝึกที่อยู่กับปัจจุบันถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนลนะ่ะ อยู่กับคนนี้ก็รีบไปทำตรงนู้นอยู่กับเขานั่นก็รีบไปทําตรงนี้ก็สรุปว่าชีวิตเราเนี่ยก็เลยไม่มีใครสําคัญสักทีแต่เราต้องให้ความสําคัญทุกคนที่อยู่เฉพาะหน้าแต่บางทีเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนดีมีคุณธรรมก็ถือว่าเราโชคดีว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาเราอุตส่าห์แบบงานต้องเยอะต้องแย่เนี่ยเราทิ้งอะแล้วเราก็เอาเวลาอันเนี้ยให้กับเขาเต็มที่แต่บางคนเนี่ยกับชอบอีกแบบหนึง่ง แบบไหนอ่ะพ้ยฉันต้องรีบเลยฉันสละเวลาให้เธอได้เนี่ยฉันกำลังรีบอยู่ในให้สละเวลาให้เธอชอบคนที่ทําเหมือนยุ่งยุ่งแล้วเสียสลเวลาให้ชอบคนที่ทำยุ่งยุแล้วเหมือนจะเสียเวลาให้แล้วมันจะมีค่ากับคนที่เสียสละเวลาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีธุระเยอะแยะเหลือเกินแต่อยู่กับเราแบบเย็นๆแนะต่ทั้งๆที่ใจเนี่ยมันมันห่วงธุระเนี่ยแต่เราเสียสลาให้เนะแบบนี่ยแบบเนี้ย ถ้าเราเจอคนที่มีคุณธรรมเจอคนที่มีบาร,รมีเจอคนที่เขาเข้าใจโลกเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ไปเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทําอยู่แต่ถ้าเราเจอคนที่หย,ยาบหยาบซะหน่อยเนี่ยจิตใจหยั่งไม่ถึงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้รีบอะไรเขาเวลาเขาเยอะแยะเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราเขาก็ยังไม่รีบเลยแต่ความจริงบางครั้งเนี่ยมันมันซ่อนความเสียสละเพื่อให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยสบายใจค่ะท่านจะตีธรรมมันเป็นแบบนั้นนะคะ วันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การพูดถึงเรื่องของมนทินในใจเมื่อเช้าก็ฟังท่านพระอาจารย์วาวาชิระเมธีท่านเจ้าคุณนะคะท่านก็พูดเรื่องของพฤติกรรมสวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะแม่พี่ทิมมาพอดีเลยหลารท่านเนี่ยตอนนี้ทางพูดถึงเรื่องของอุปนิสัยว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอุปนิสัยที่ดีเนี่ย สิ่งที่เราทำออกมามันก็จะสดชื่นมันก็จะน่ารักมันก็จะออกมาดีหมดเลยเอาแค่ว่าคนที่เจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยคน season, คนนั้นก็จะมีความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่มีฉันทะมีความพอใจในเรื่องที่มันดีอะเอาแค่ความพอใจอะทันติธรรมจุดแรกของชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจก่อนมันจะสำเร็จหรือมันจะไม่สำเร็จผลเนี่ยชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจถ้าเราพอใจในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเมื่อเช้า คุยกับแม่ชีในวัดก็ต้องขออภัยนะคะบางทีบางเรื่องเนี่ยคนเรามันไม่ได้ดีทุกเรื่องอ่ะทีนี้พอเอาเรื่องไม่ดีมาพูดเจ้าของเองหรืออะไรเองเนี่ยชอบเดือดร้อนทั้งนั้นที่มันไม่มีชื่อเจ้าของอ่ะตัวเองก็ชอบเอาเรื่องที่ปัจจุบันนั่นแหละมาพูดเพราะว่าเรื่องปัจจุบันที่พูดอยู่เนี่ยมันมันวิเคราะห์ออกมาจากปัญญาในปัจจุบันแล้วมันก็มีอารมณ์ในการพูดอ่ะมันทําให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นอ่ะจะให้รอไปสัก เดือนสองสเดือน3เดือนเราพูดย้อนหลังเนี่ยอารมณ์มันก็ไม่ได้ถ้าได้พูดถึงตอนที่มันเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเช้าคุยกันตัวเองเนี่ยก็จะมีพี่ตู่ค่ะพี่ตู่ส่งแบรนด์มาให้ท่านพระอาจาน์นะพี่ตู่ส่งมาวันนี้ก็คุณฟางนะจากระยองอยชนบุรีหรือระยองระยองชอบจับของคุณฟางผิดประจํานะคะส่งอาหารทะเลมาเห็นว่าจะถึงวันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุนะคะ ทีนี้พี่ตู่เนี่ยส่งแบรนดมาให้พระอาจารย์เราก็พระอาจารย์เนี่ยปกติท่านจะไม่ใช่เป็นคนไปหาของฉันหรืออะไรอ,อุปนิสัยของท่านเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ในวัดเนี่ยเราจะรู้ดีว่าครูบาอาจารย์นั่นมีอุปนิสัยยังไงหรือใครซื้อยาบำรุงหรืออะไรไปเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ทีนี้ก็เราก็จะมีเวชีเนี่ยคอยถวายน้ําเป็นกระติกเอาไว้ประเคนเอาไว้ตั้งแต่เช้า,ท,ชาที่ท่านสอนบาลียาในห้องนั้นแล้วเราก็จะมีแบรนด์ก็จะแช่ไว้แต่แบรนเนี่ยก็จะแช่ไว้ ถวายพร้อมกับช่วงนี้ก็ถวายวิตามินซีพันมิลลิกร,รัมให้ท่านด้วยเพราะว่ามันมีโควิดอยู่ท่านก็จะได้มีภูมิคุ้มกันก็ก็ถวายแบนด์แต่ปรากว,วาแบนด์เนี่ยไม่ค่อยถึงมันหายแบนด์มันหาย,แ,หาย,แ,หายแช่สามขวดก็หายพอจะหยิบไปถวายท่านเอาแบนด์หายเราก็ถามใครก็ไม่มีใครเห็นแต่มันหายต้องบอกว่าทุกที่มันก็ต้องมี ะะเราจะไปนั่งเกลียดนั่งไม่ชอบนั่งโมโหมันก็ไม่ใช่แต่เราเอาปัญหามาคุยทีนี้พอมันหายปุ๊บเราก็เอาใครเอาไปทีนี้แม่ฉีก็เลยบอกว่าโอ้ยเขาเอาไปเขาแสดงว่ามันอร่อยสาธุเราบอกแม่ฉีไอการสาธุเนี่ยมันแปลว่าดีแล้วก็ดีแล้วไงอาจารย์มีคนเอาไปกินแสดงว่าเราได้บุญก็เลยบอกว่ามันต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงคือ เราเนี่ยเอาของให้ใครเราเข้าได้เนี่ยเอาไปกินแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็มีความสุขอย่างจริงคุณหมอสมชายว่าวานโทรศัพท์คุยกับคุณหมอโอ้โหบอกบ้านปันสุขเนี่ยคนเข้ามารับของไปมีความสุขมากเลยคุณหมอก็เอาของใส่คนนั้นคนนั้นก็ส่งของไปช่วยอะไรกันเยอะแยะอันนี้คือความสุขจากการให้ควรอนโมทนาบุญแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้มันไม่ได้ให้ถามว่าเราห่วงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ห่วงนะแม่ชีแต่ว่าแม่ชีอย่าไปสาธุเพราะอะไร ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องนี้เอาไว้ในครั้งที่พุทธองค์เนี่ยประชวนก่อนที่จะปรินิพานมีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกของชาวประมงแล้วไม่ได้ฆ่าเองนะเป็นลูกของชาวประมงชาวประมงเนี่ยถ้าอยู่ท่าเรือเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บเขาก็ต้องจับปลามาเราเป็นลูกเนี่ยเราก็ดีใจใช่ไหมว่าเอ้ย พ่อแม่เราหรือพี่ป้านา้าอาเราหรือคนที่เรารู้จักในหมู่บ้านเนี่ยจับปลามาได้ d j. D j. เด้ดีใจดีใจเนี่ยไอ้ดีใจอันนี้มันก็คือยินดีนั่นเองก็คือสาธุนั่นแหละเองอันเดียวกันมันคือมันยินดีในการทําผิดเศษน่ะของคนอื่นเศษของกรรมนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะซึ่งไกลจากกิเลสท,ทั้งปวงปวดหัวค่ะภาษาบ้านเราภาษาศัพท์ ทางทางไห้ดีพูดไม่เป็น <c oughs> ปวดหัวจนถึงวันที่จะปรินิพานแล้วยังปวดหัวด้วยเศษของกรรมที่ไปยินดีในความผิดของคนอื่นนี่คือเศษของกรรมแล้วทีนี้เนี่ยของในตู้เย็ยนมันหายไปอะ่ะจะมาสาธุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือตอนเนี้ยแม่ชีกำลังยินดีในการทำความผิดคือการขาโมยของคนอื่นเขาอยู่นะ เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใจเรามันสบายแต่มันต้องใจสบายแบบผู้มีปัญญาไม่ใช่ใจสบายแบบก oh ิเลสโลภะโมหะอย่างไอที่สบายอย่างที่แม่ชีบอกเนี่ยก็คือดีแล้วละ่ะเขาไปกินเขาก็มีความสุขเขาชอบดีแล้วอะไรเงยมันเป็นความสบายใจที่เกิดขึ้นจากโมหะคือความไม่รู้ว่ามันบาปเหมือนกับลูกชาวบะมงในอดีตคือพระพุทธเจ้าดีใจในการฆ่า แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันได้รับเนี่ยคือความทุกข์ในปัจจุบันความยินดีแบบนี้เราจะเอาบัานทำไมไม่มีประโยชน์เลยค่ะที่จะทำอันนี้คือที่จะเล่าให้ฟังว่าระหว่างกรรมเล็กๆน้อยๆแต่คนทำความไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปยินดีวันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นคนที่กำลังถูกลุมด่าอยู่ถูกว่าอยู่ถูกโจมตีอยู่แล้วเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเราก็ไปช่วยเขาดา่าไปช่วยเขาว่าโดยที่เราเนี่ย ไม่รู้เหตุผลอะไรเลยไอการที่เราเนี่ยไม่รู้เหตุผลอะไรแล้วเราไปช่วยเนี่ยคําพูดของเราที่เราพูดมันต้องเกิดขึ้นจากความคิดมันเป็นมโนกรรมและที่เราลังเกียจเราก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้เราจึงพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีวันหนึ่งวันที่เราอาจจะไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้วปรากฏว่ามีคนมามาปลามาดมีคนมาว่าเราวันนั้นเราอาจจะต้องได้รับผลของกรรมในการถูกลุมอย่างนี้ก็ได้ ยอมรับไปล่ะถ้าถึงวันนั้นนะยอมรับได้วันนี้ก็ลุมคนอื่นก็ไปเลยคือเราต้องละเอียดในเรื่องของกรรมอะคะ่ะกรรมมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะขอสวัสดีค่ะคุณตั้มเมื่อกี้นี่คุณตั้มเข้ามาไม่ได้ทักกันเด่นชื่อขึ้นมาอยู่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเราไปขัดผลประโยชน์เขาแต่ไม่ไม่ไม่บอกแล้วกันนะคะว่าเรื่องอะไรไปขัดผลประโยชน์เขาซึ่งมันเป็นความสุขที่เขากําลังแบบสุขเต็มที่แล้วทีนี้เราก็ ไม่ได้ไปขวางโดยตรงอะ่ะแต่เขาก็ทำไม่สะดวกอะ่ะเขาก็เลยบอกกับเราว่าต่อไปเนี้ยชาติหน้าฉันใดเนี่ยก็ขอเ๋อยวาได้เจอเ๋อยวได้เจอกันอีกเลยเพราะว่าไปขัดความสุขของเขาเราก็เลยบอกว่าการไม่ได้เจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมแต่ระวังว่าการที่พูด ว่าขอให้ใหญ่ได้เจอได้เจอเนี่ยมันคือการผูกพบชาติด้วยความโกรธจากที่การเจอกันของเราเนี่ยจะเป็นการเจอกันด้วยบุญเนี่ยเราก็จะเจอกันด้วยอกลลุศลละชาติหน้าเราเจอกันไหมเราเกลียดกันเลยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความเกลียดนั้นนี่ยมันก็ต้องลงลึกลงไปอีกระดับนึงว่าใครเป็นคนทําคุณให้กับใครใครเป็นคนทําร้ายใครใครเป็นคนทําอะไรให้กับใครมากกว่ากัน ถ้าเราไม่เคยทำร้ายเขาเลยถึงจะเจอกันด้วยความเกลียดเรานั่นแหละจะเป็นคู่ที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเขาต่างหากที่จะต้องได้รับทุกเวทนาและกรรมที่มันหนักที่ทำกับเราไว้มันเป็นคนละส่วนกันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีความละเอียดและมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจึงเอาเรื่องของมลเก้ามาพูดในวันนี้เพราะว่าหลายคนคิดว่ามันอยู่แค่ในใจ มันไม่มีผลหรอกกับชีวิตแต่มันไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในใจอะมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในใจเนี่ยเอาแค่เราเกลียใครสักคนนึงให้เราเดินไปหาเราก็ไม่เดินแล้วนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยมัน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 คิดแล้วสมองมันสั่งการแล้วมันก็จะรังเกียจคนนั้นทันทีมันเป็นไปไม่ได้ว่าเราเนี่ยจะเอามันไว้ในใจจริงๆอย่างเดียว เพราะฉะนั้นทําไมมันถึงเป็นมลทินนะเมื่อก่อนตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะมันถึงกลายเป็นมลทินไอ้ะมะละเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดความเข้าใจว่าพอใจของเราเนี่ยมันไม่ดีอะ่ะพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็น่ารังเกียจเมื่อพฤติกรรมของเรามันน่ารังเกียจอ่ะใครล่ะจะมารักคนที่น่ารังเกียจมีอยู่เหมือนกันบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยเจออยู่คนหนึ่ง แกพยายามทําให้เราเนี่ยยอมรับแกมากเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยแกกลับไม่ได้ทำดํำดีอะไรกับเราเลยเหมือนกับบีบข้างบนลงมาถ้าเป็นถ้าเป็นทหารถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเหมือนบีบเบื้องบนลงมาให้ให้ยอมรับตัวเองยิ่งเราโดนบีบเท่าไหร่เนี่ยต้องขออภัยนะคะว่าไม่ใช่พระอนาคามียิ่งเกลียดคนบังคับ ยิ่งเกลียดคนที่ไป,ไปสั่งผู้มีอํานาจมาบังคับเราเนี่ยเรายิ่งไม่ชอบอ่ะยิ่งถูกบีบเท่าไหร่เนี่ยคนคนนั้นจะถูกลังเกียจมากเท่านั้นยิ่งเขาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบังคับให้เรายอมรับเขาเนี่ยเพราะว่าการยอมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหัวใจอ่ะหัวใจที่มันรู้สึกรักอ่ะหัวใจที่มันรู้สึกลักจริงๆอ่ะแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะรับหลังก็ถูกดินทาถูกให้ร้าย มีพฤติกรรมแข่งขันมีพฤติกรรมไม่ยอมรับสารพัดที่จะทากับเราแต่ถึงเวลาไปไปไปพูดกับผู้ใหญ่ให้ยอมรับเราเนะี่ยยิ่งเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยถามว่าถ้าเกิดเป็นท่นานญาติธรรมมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมของเราอยากที่จะเข้า,าอยู่ในสังคมของเราแต่ว่าฉันเนี่ยเด็กเส้นอะ่ะฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยสนิทกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าคนทั้งหมดเนี่ยในสังคมเนี้ยไม่ยอมรับคนคนนี้นะก็ไม่ต้องมายุ่งกับท่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกอย่างนั้นถามว่าเราจะรักคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าละ่ะถ้าเราอดอยากปากแห้งเราไม่มีที่ไปเราอาจจะต้องยอมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นผลประโยชน์ส่วนอื่นแต่ความรักเนี่ยไม่มีทางได้ไม่มีทางได้ความรักจากเราแน่นอนเราอาจจะยอมเพราะ บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยอมเพราะความเคารพผู้ใหญ่เราอาจจะยอม,พอมอเพรา,าจจะผลประโยชน์ที่เราต้องอยู่แต่เรายอมเพราะรักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณกำลังสร้างความรักแบบผิดวิธีละผิดวิธีแล้วมันกลับกลายเป็นสร้างความน่ารังเกียจขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนกลายเป็นความคิดที่มันเป็นความโกรธแค้นเมื่อความคิดโกรธแค้นมาเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าปฏิฆา การไม่ยอมรับปฏิเสธอารมณ์เนี่ยพออารมณ์มันปฏิเสธปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เจอตัวจริงแล้วมันจะยอมรับเพราะพฤติกรรมเนี่ยคำพูดที่จะพูดดีด้วยหรือ,อ,อการกระทําที่จะดีด้วยเนี่ยมันไม่เป็นแล้วเราจะบอกว่าเราต้องการความรักจากคนอื่นเนี่ยแต่เราไม่ได้สร้างความรักให้มันเป็นเนี่ยการสร้างความรักคือความเคารพถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราอยากให้ผู้ใหญ่รักเนี่ยเราต้องเคารพไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ย อย่าให้ท่านได้ยินผู้ใหญ่เนี่ยอย่าให้ท่านรู้อย่าให้ท่านเห็นว่าเรามีพฤติกรรมก้าวรล้ารับหลังเนี่ยเล่นเป็นสนุกสนานถ้ารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังมีความรักอยู่มันจะลดลงทันทีถ้าอยากให้เด็กด้วยกันรักมันก็ต้องเข้าใจกัน คนรุ่นเราเขาเดียวกันมันต้องรู้ใจกันแต่ในเวลาเดียวกันในการรู้ใจกันเนี่ยมันจะต้องรู้ใจแบบมีปัญญาเมื่อเช้าแมลงเมาแงมงเมาอะไแงม,มแงเมาเนี่ยที่สาราเนี่ยโอ้โหทันทิธรรมเพราะฝนมันตกอะมแงมงเมาเยอะมากเยอะจนไม่รู้กี่ล้านตัวเต็มลานสาราหมดมันว่างเฉพาะตรงที่เรานั่งเพราะเราปัดมันออกนอกนั้นแมงเมาเต้ไม่หมดเลย ัวเองเคยเขียนเรื่องของแมงเม่าเป็นเป็นคำพูดสั้นๆอ่ะทีนี้เนี่ยอ๋อไปถูกกระตูนอะไรค่ะนะคะแมงเม่าเนี่ยมันก็บินแล้วมันก็ลงมาตายอยู่ดีๆเนี่ยธรรมะมันก็เกิดก็รีบโพสเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีสมุดจดเนี่ยมันลืมแล้วมันก็อารมณ์มันก็ไม่ได้เมื่อคืนนั้นเห็นชาเห็นธรรมะแมงเม่าเยอะเลย มันทําให้มองเห็นว่าเออแมงเมามันก็เหมือนกับคนเนาะแมงเมาเนี่ยมันเห็นไฟมันก็เข้าไปเล่นแล้วมันก็ล่วงลงมาตายกัดกันแมงเมาอยู่นอกวัดมันก็เล่นไฟมันก็กัดกันมาแล้วมันก็ตายเหมือนกันแมงเมาที่มันอยู่ในวัดกับแมงเมาที่มันอยู่ในบ้านมันไม่ได้มีความแตกต่างกันในด้านของปัญญาเลย ปัญญาของมันเท่ากันเพราะมันตายเหมือนกันเสียงสวดมนต์ซึ่งดังเหลือเกินนำโดยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันุญยาโมโนท่านเจ้าวาดท่านประธานสงฆ์ประธานนิพพานอาจารย์เสียงสวดมนต์ดังฟังชัดคนฟังแล้วรู้สึกเพราะรู้สึกชื่นใจรู้สึกยินดีในเสียงที่ท่านสวดมนต์แต่แมงเม่าก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังบินอยู่รอบกองไฟแล้วก็ลงมาตายเหมือนกัน มันทำให้เกิดธรรมะขึ้นมาว่าถึงจะมาอยู่ในวัดแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับแมงเม่าที่มันบินเข้ากองไฟเหมือนเดิมเมื่อกามตัญหาเกิดเมื่อกามราคะเกิดเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจเนี่ยเรายังยินดีกับมันอยู่มันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับแมงเม่าที่มันบินเข้ากองไฟอะ่ะท่านได้ที่ทำ ทีนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของธรรมะของเราต่อเกินวันละครึ่งชั่วโมงแล้วเข้ารายการนะเพราะว่าที่พูดอยู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของความสําเร็จคนที่เอาแค่ไม่ต้องชีวิตประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจอะเอาแค่ชีวิตประสบความสาเร็จในด้านของการดําเนินชีวิตเนี่ยไอ้ตัวตัวความพอใจเนี่ยที่เกินไปเริ่มต้นมันก็สําคัญที่สุดละ ถ้าเราพอใจในเรื่องชั่วชั่วต้องเน้นเสียงนิดนึงมันก็จะมีความคิดชั่วชั่วแล้วมันก็จะมีความปรุงแต่งชั่วชั่วแล้วมันก็จะมีคําพูดชั่วชั่วแล้วก็จะมีการกระทําชั่วชั่วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพอใจฉันทะเนี่ยในอิทธิบาทสีเนี่ยแปลว่าความพอใจถ้าเราพอใจในด้านทําบุญกุศลในที่นี้เนี่ยเราคุยังไปแล้วว่ากุศลในพุทธศาสนากับกุศลนอกพุทธศาสนาคืออะไร คําว่าใส่บาตรเฉยๆไม่ได้แปลว่าทําบุญในพุทธศาสนาแต่การใส่บาตรที่เป็นทําบุญในเขตพุทธศาสนาก็คือการทําบุญที่คิดในการละกิเลสท,ที่อยู่ในใจการทําบุญที่เพิ่มกุศลที่อยู่ในใจให้มันมากขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่าใส่ใส,ใส่ถ่ายรูปออกเฟซบุ๊กย่างๆมันไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เป็นการ <c oughs> ทําบุญในเขตพุทธศาสนาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหลักของโอวาทปาติโมก หลักของโอวาทปฏิโมทไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องละความชั่วทําความดีทดําำใจให้ขาวรอบมันถึงจะกลายเป็นบาร,รมีได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่ที่ฉันทะความพอใจอะในการทำนะ่ะที่เป็นกุศลเนี่ยมันต้องพอใจในกุศลจริงๆที่มันประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยสร้างความดีแล้วมีความทุกข์เพราะอะไร เพราะว่าความพอใจในกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองบอกใครต่อใครว่าตัวเองอธรรมะธรรมโมบอกใครต่อใครว่าเราเนี่ยมีจิตเป็นกุศลแต่ทําไมเรายังอมทุกข์อยู่ล่ะพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกอยู่แล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอกุศลความทุกข์มันมีอยู่2แบบความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสโดยตรงที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีความทุกข์เมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง กับความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะ่ยมันไม่ใช่เป็นความทุกข์แท้ๆแต่มันเป็นความทุกข์ที่กำลังต่อสู้กับกิเลสมันซ่อนความสุขและความภูมิใจอยู่ความทุกข์แบบเนี้ยบางทีเรามีกิเลสเนาะเราก็ต้องต่อสู้กับไอ้กิเลสในใจของเรานะี่ยไอ้การที่เราได้ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราเนะี่ยมันก็ทุกข์นะว่าไปแล้วอะแต่พอมันสําเร็จเนี่ยมันยิ่งกว่าความสุขอีก มันเกิดความภาคภูมิใจเกิดขึ้นในใจของเราค่ะ,ท,ะทัญยติธรรมมันเป็นแบบนั้นดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานมันเกิดขึ้นจากกิเลสคนที่มีฉันทะมีความยินดีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยยินดีในกุศลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอสิ่งที่ทาอยู่เนี่ยกับซ่อนอกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็ทําให้คนนั้นมีความทุกข์ท,ทัญยติธรรมเราดูแล้วกันค่ะว่าเราทุกข์เพราะเราอยากได้ แล้วไม่สมความปรารถนาด้วยอํานาจของกิเลสหรือเราทุกข์เพราะว่าเรากําลังสู้กับกิเลสอยู่มันมีผลไม่เหมือนกันมันอาจจะทุกข์แต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันคนละแบบกันทีนี้เรามาดูว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไอ้เจ้าตัวมนทินเนี่ยมันจะทําให้พฤติกรรมของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นมันจะซ่อนอะ พอเราทําบ่อยๆมีบ่อยๆมันเป็นบุคลิกซึ่งบางคนเนี่ยดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ทันหรือเขาโง่ Lal, เราพูดอะไรออกไปเราทําอะไรออกไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาดูเราดีแล้วก็เขาชื่นชมเราแต่บางครั้งเนี่ยมันซ่อนกิเลสอยู่ซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่ทันกิเลสต,ตัวเองเนี่ยเราก็ปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ย ออกมาโชว์สู่สายตาประชาชนมากมายเหลือเกินพระจ้าตีรรมเมื่อวานได้พูดถึงตัวของของของมะละคือมนทินที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไปสองอย่างแล้วคือความโกโรธความโกโรธนี่ย,ยังพอรู้ได้นะว่ามันเป็นกิเลสที่มันเป็นมนทินในใจแต่ว่าลบหลู่คุณท่านเนี่ยข้อน,นี้เมื่อก่อนตัวเองก็เป็น คือเราจะมาบอกว่าเราเกิดมาแล้วเราเป็นคนดีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางอะค่ะที่เกิดมาแล้วดีั้งแต่เกิดไอ้ตรงนี้เป็นนะคะลบหลู่คุณท่านเนี่ยคือคนที่เขาทาความดีให้กับสังคมหรือทําอะไรเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงคุณงามความดีของเขาอะเพราะเราคิดว่าไม่ได้ทําให้เราทั้งทงท,งที่เราอยู่ในสังคมอะแม้กระทั่งคนที่คิดค้นวัคซีนขึ้นมาบนโลกใบนี้ย สำหรับเราเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเขาถึงเขาจะอยู่ไกลกับเราเหลือเกินถึงเราจะไม่รู้จักกับเขาเลยแต่เราก็ต้องชื่นชมเขาเป็นนี่มันคือเชิดชูแล้วก็สรรเสริญคุณของคนอื่นเป็นเราเองเนี่ยเรายังสรรเสริญคุณของคนอื่นไม่เป็นเลยแต่ในเวลาเดียวกันเรากับเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมาชื่นชมเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องของกรรมมาไว้ว่าคนที่ทํากรรมดีเนี่ยย่อมได้ดีคนที่ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วนั้น ถ้าไทํติธรรมคะดังนั้นเนี่ยการลบหลู่คุณท่านเนี่ยธรรมวารีเนี่ยแหลคะค่ะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงสูงแล้วขาดปัญญาเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นยอมรับเลยว่าเป็นคนแบบนั้นในอดีตมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ค่อยมองเห็นความเก่งของคนอื่นแล้วเห็นใครก็ทำอะไรได้ปุ๊บเนี่ยไม่เคยชื่นชม คิดแต่จะแข่งขันเห็นก็ทำปุ๊บเอ้ยเราก็ทําได้เห็นก็ทำปุ๊บเอ้ยเราก็ทําได้อย่างงี้เฮ้ยเราก็ทําได้แต่ทําไมอ่ะคนถึงชื่นชมคนเหล่านั้นมากมายเหลือเกินและทําไมอ่ะเราก็ทําได้เหมือนกันแต่ทําไมไม่มีใครชื่นชมเราอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรามีมนลทินใจเราเนี่ยมันไม่ดีเราจะไม่มีทางชนะใครจากใจที่มีมนลทินคะ่ะทานยติธรรมไม่มีทาง ตราบใดที่เรายังชนะกิเลสในใจของเราไม่ได้เนี่ยเราจะไปชนะอะไรจากใครมันไม่มีทางมันไม่มีบาร,รมีทีนี้ตัวเองเนี่ยพอเรียนรู้ตัวนี้ปุ๊บเออบอกกับตัวเองจริงอะ่ะเราเราชมชื่นชมคนอื่นเขาก่อนเป็นหรือเปล่ากวาเขาจะมาถึงตรงเนี้เอาง่ายๆเอาแค่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพระอาจารย์สมุดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือนะคะแต่จะบอกว่าหูะท่านจะไม่ได้ไปเลยจริงๆนะเนี่ย ท่านพร้อาจารย์สมุดหรือท่านพระครูรสมุดด็อกเตอร์พระอาจารย์สมุดพระครูวินัยธรสมุดซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผอของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมาจลร,รู้จักกับท่านมา20กว่าปีท่านยอติยร่มประวัติของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยชื่นชมมากแต่เมื่อก่อนฟังแล้วก็เฉยๆนะ เพราะเราไม่ยอมอินไปกับเนื้อหาที่ท่านเล่าอ่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยท่านกำพา้าพ่อกับแม่เนี่ยเสียแล้วพี่สาวเนี่ยเลี้ยงท่านมาต้องขอประทานอภัยนะคะพระอาจารย์เอาเรื่องของพระอาจารย์มาพูด <c oughs> เดี๋ยวไปพูดทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวลิงค์ไปให้ท่านดู <c oughs> นะ,ะทีนี้เนี่ยหนังสือตอนตัวเองทำหนังสือมัคคายานเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษาคือสมัยก่อนเนี่ยตัวเองไม่มีใครนะคะเพราะไม่มีใครรู้จักเรา เรามีแต่แบบโ,โหพ,พีเซนตัวเองอยากกระทํานู่นอยากจะทํานี่แล้วไปพูดได้ท่านฟังเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไม่เคยปฏิเสธความคิดของเราสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองมองแล้วว่าเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นถ้าเด็กๆเ,เนี่ยมีความคิดไม่ใช่มาถามว่าต้องทําอะไรนะถ้าเด็กๆไม่มีความคิดอะไรเลยเนี่ยมีแต่ถามกับถามกับถามเนี่ยแบบเนี้ยก็คงจะต้องเอาเวลาไปให้กับเเเเเเดด็ก็กกอออีีีแบบนนึงงงท่คคาาาามวามวิปข แล้วจะทําแบบเนี้ยควรทํำยังไงคําถามมันต้องมาแบบนั้นคนมีปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่า,าถามนี่คืออะไรนั่นคืออะไรนี่คืออะไรนั่นคืออะไรแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่คิดจะหาความรู้อะไรเลยมาถามเอาอย่างเดียวเลยคนอย่างนี้หาความเจริญยากต้องบอกอย่างนั้นแต่คนที่เขาจะมีความรู้เนี่ยเขาอยากจะรู้เนี่ยเขาไปศึกษาแล้วเขาสงสัยเขาถึงจะมาถามนี่คือคนมีปัญญาเป็นลักษณะของการถามแบบนั้นค่าคาถามมันก็สามารถดูได้แล้วว่าคนที่ถามเนี่ยมีบุค,คลิกมีลักษณะยังไง ทีนี้เนี่ยผ้าชาญสมุตรเนี่ยเราก็แบบโอ้โหโปรเจกต์เราเยอะมากเลยแต่รวมคนตอนนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีแต่เราอ่ะอยาก,กทํากิจกรรมส่งจดหมายส่งใบปลิวไรสารพัดท่านไม่เคยบอกเลยว่าเราไร่สาระท่านไม่เคยบอกเราท,ทั้งทั้งที่เราเฮยออื่นฟังเนี่ยบางคนบอกว่าเราเพอ้อเจอ้วยซ้ําเฮียนี้มันนี่มันคิดเยอะไปหรือเปล่าเกินตัวหรือเปล่าบางคนแต่ท่านไม่เป็นเด็กๆท่านอะ่ะบอกว่าสื้อนะขาด ผาหลังเลยอยู่วัดไปอยู่วัดแล้วสุดท้ายเนี่ยพระเนี่ยท่านก็ส่งอาจารย์ที่ที่สุรินเนี่ยก็ส่งท่านเนี่ยไปอยู่ที่แถวปทุมธานีและจากปทุมธานีก็ส่งท่านปเข้าวัดมหาธาตุท่านใช้เวลายาวนานมากจนสุดท้ายเนี่ยท่านได้เป็นด็อกเตอร์ท่านทำงานมีหน้ามีตาท่านบินไปทั่วโลก ไปดูงานกับทางคมหาวิทยาลัยตัวเองมองว่าบนเส้นทางของความสำเร็จเนี่ยมันต้องชื่นชมอะเราไม่ได้ไปอยู่ในเนื้อหาของเรื่องแต่ความันจะถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีหัวใจที่จะต้องต่อสู้เข้มแข็งแค่ไหนเราชื่นชมคนอื่นเป็นหรือยังขวาที่เขาจะมีวันนี้หัวใจของเขาผ่านอะไรมามัาง พอเราเห็นเขาปุ๊บเอออย่างนี้ฉันก็ทําได้จิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจิตลบหลู่คุณท่าน <c oughs> ที่จะอธิบายตัวเองเนี่ยเป็นไม่ได้มองอรายละเอียดของคนอื่นเลยว่าเขามีวันนี้ได้เพราะอะไรอะ่ะบางทีเนี่ยต้นทุนมันต่างกันอะ่ะแต่เราไม่เคยที่จะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปดูต้นทุนของคนอื่นเขาก็าปรากฏว่าเออจริงๆอะ่ะหลังจากนั้นมานะท่านญาติธรรมพอเราเจอใครเนี่ยเราจะเรียนรู้คนอย่างละเอียดละเอียดจริงๆ ใครเจอธรรมวารีนี่ต้องขออภัยนะคะดูละเอียดนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รังเกียจแต่ก็เลือกเพราะว่าอายุมันเยอะละการที่เราจะคบใครหรือจะอยู่กับใครหรือจะอะไรกับใครเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์เพื่อตัวของเขาที่มาหาเราด้วยแล้วอีกสําคัญก็คือเป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาแล้วปัญหาของเขาดูสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเราก็สร้างบาร,รมีได้ด้วยคือประโยชน์ของเราปัญหาของเขาคือสิ่งที่เราสร้างบาร,รมีไม่ใช่ว่า จะมาทะเลาะเบาะแว้งมา,น,น,มานู่นมานี่กันแล้วมันทําให้เราสูญเสียโอกาสดีๆคืออย่างอย่างเช่นชีวิตช่วงเนี้ยปัญหานูน้นปัญหานี้เข้ามาเนี่ยตัวเองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันกําลังวัดระดับสมองของเรามันกําลังวัดระดับสติปัญญาของเราว่าเราจะผ่านมันไปยังไงเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเป็นที่ตั้งของการรักษาอารมณ์เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้ชีวิตค่ะชีวิตมันต้องเรียนรู้กันตลอดไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะเด็กเด็ก ก็เรียนรู้อย่างเด็กผู้ใหญ่ก็เรียนรู้อย่างผู้ใหญ่คนแก่ก็เรียนรู้อย่างคนแก่เรียนรู้ก็นจนตายตราบใดที่เรายังไม่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยมันหยุดเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจทุกเราจึงทุกทัศนธิธรรมคะ่ะมันเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันจะกั้นอะไรรู้ป่ามันจะกั้นความจเจริญของเราเพราะเราชื่นชมคนเก่งไม่เป็นนะ่ะ คุณท่านก็แสดงว่าคนที่เราลูกหลูทุกคนเนี่ยเขามีความสามารถแต่เราเอาตัวเองไปวัดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเอาตัวเองไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเคยเจอนะคะคนแบบเนี้ยตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลย <laughs> แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาซะโอ้โหเอาเรื่องของคนนี้ที่พูดเอาไปวิพากษ์วิจารณ์คนนี้เอาเรื่องของคนนี้ที่พูดไปวิพากษ์วิจารณ์คนนี้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยของตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยไม่มีความรู้เพราะว่าไอ้ไอ้ตัววิพากษ์วิจารณ์ไอ้ตัวลบหลู่คุณท่านนั่นแหละมันกั้นความเจริญของเจ้าของแล้วมันเกิดความกระด้างเมื่อเราเนี่ยลบหลู่คุณท่านเราไม่เห็นความดีของคนอื่นของเขาเนี่ย อย่างเรามาที่วัดเนี่ยเราเจอคนที่เขาทาคุณงามความดีอยู่ในวัดเนี่ยเราก็เอ้ยฉันก็ทําได้เราลบหลู่คุณของเขาอะพฤติกรรมของเราเนี่ยที่มีกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ละจิตที่มันลบหลู่คือมนทินอยู่ในใจมันแสดงออกมาทางสายตาที่เป็นสายตาที่มีมนทินคําพูดที่พูดกับคนที่จิตใจแบบมีมนทินมันก็ไม่มีความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ความรักจากคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้เราอาจจะได้ระยะสั้นๆเพราะว่ากิเลสก็คือกิเลสกิเลสไม่มีทางทำให้ใครเจริญค่ะกิเลสเมียทำให้คนเป็นทุกข์เท่านั้นเองทีนี้อันนี้แค่แค่แค่ย้อนนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวขออภัยค่ะกระดาษลนอีกอันหนึ่งเนี่ยพูดบ่อยเองพูดบ่อยเรื่องนี้นะคะ เรื่องของความลิษยาลบหลู่เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ลบหลู่เนี่ยก็ยังแบบคือไม่เห็นความสําคัญของเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยมันเก่งมันดีอ่ะมันก็คือเฉยๆในความดีของคนอื่นแล้วก็เอ้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข้อต่อไปเนี่ยยิ่งกว่ามนทินอีกมันคือความลิษยาความลิษยาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แสดงออกมาชัดเจนคือการแข่งขัน แข่งขันทำไมถึงต้องแข่งขันเราว่ากันตามสภาวะธรรมเลยนะคะว่าคนที่อิจฉาคนอื่นก็คือคนที่ไม่มีเหมือนคนอื่นเมื่อไม่มีมันจึงต้องแข่งขันการแสดงออกในการแข่งขันนั่นแหละคือความอิจฉาคนที่เขามีดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่แข่งขันกับใครดังนั้นเนี่ยความริษยาเนี่ย ความลิษยาเนี่ยมันคือมีคุณลักษณะแบบไหนความริษยาคุณลักษณะของมันคือเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้อิจฉาเขามันน่าจะเป็นเรามันน่าจะเป็นเราแต่เราไม่ดูตัวเองเลยว่าแล้วเราทำอะไรความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่มีบุญเสมอความสุข มันจะเกิดขึ้นแต่คนที่สร้างเสมอสร้างเหตุของความสุขย่อมได้ความสุขแต่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราอยากจะได้ความสุขอย่างเขาแล้วเราใช้วิธีแยง่งชิงความสุขอย่างเช่นชิงชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นในสังคมเนี่ยมีการยอมรับใครสักคนหนึ่งว่าคนคนนี้เขามีความสามารถเขาเก่งสังคมยอมรับเขาดี เขาได้รับการเชิดชูได้รับการสรรเสริญในสังคมนั้นเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าเราไปเห็นปุ๊บเพราะเราไม่มีไงเราเลาอยากจะเป็นอย่างเขาพอเราอยากจะเป็นอย่างเขาปุ๊บเนี่ยมันคือความอิจฉาละมันมีการแข่งขันทีนี้การแข่งขันมันอยู่สองแบบมันมีการแข่งขันแบบคนที่มีคุณธรรมอะ่ะเขาก็ยัง พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มันเก่งให้มันดีเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นแล้วก็เกิดศักยภาพแล้วก็เกิดการยอมรับอันนี้เป็นการแข่งขันแบบถูกวิธีแต่มันก็เต็มไปด้วยอำนาจของความอิจฉานั่นแหละเพราะคนดีเขาไม่แข่งกับคนอื่นเขาแข่งกับตัวเองทีนี้ปรากฏว่าคนอิจฉาอีกประเภทหนึ่งพวกนิกิเลสหนากว่าใช้วิธีการทำลายชื่อเสียงโดยที่เอาคนเนี้ย ไปพูดให้ร้ายให้เกิดความเสียหายไปพูดกับสมมติว่าทำงานกับผู้ใหญ่ก็ไปพูดกับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เกิดความไม่เชื่อถือในตัวของคนคนนี้ให้เกลียดอะ่ะงานมันจะได้เดินไม่ได้มันจะได้ลุ่งไม่ได้ไปพูดกับคนรอบข้างให้เกียว่าไม่ต้องมาทำงานกับคนคนนี้นะคนคนนี้ไม่ดีพอทั้งผู้ใหญ่ไม่เอาด้วยไม่เชื่อทั้งคนรอบข้างเชื่องานมันก็เดินไม่ได้ สุดท้ายแล้วเนี่ยงานมันก็ไม่ประสบความสําเร็จมันก็คือลดคุณภาพของคนคนนั้นลงจากความอิจฉานั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมันคือกรรมมนทินนเนี่ยที่มันอยู่ในใจของเราแล้วเราเรามีความพยายามความพยายามหรือความเพียรเนี่ยมันมีอยู่สองแบบในอิทธิบาทสีข้อต่อไปนั่นแหละฉันทะวิริยะถ้าจิตเนี่ยมันมีมันมีความพอใจในสิ่งที่ดี มันก็จะมีความเพียรในสิ่งที่ดีมันจะประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยสติประกอบด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นต่อการทําความดีแต่ถ้าเกิดฉันทะเนี่ยในอิทธิบาทสีเนี่ยมันกลายเป็นความยินดีพอใจอย่างเช่นกามาฉันทะกามาฉันทะนะคะมีอะไรบ้างอะกามฉันทะมีความยินดีพอใจในกาม รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยพอมันยึดเข้าไปแล้วมันพอใจขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันมันฟื้นยากนะคนที่ยินดีเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของกาม,มาณลมเรื่องคู่เรื่องชู้สาวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยเสียผู้เสียคนไปกับเรื่องนี้เลยมากมายเหลือเกินเสียอนาคตเสียอะไรไปเพราะว่ากามฉันทะติดใจในเสียงติดใจในรูปทั้งทั้ที่พระพุทธเจ้าก็ตัดแล้วว่ามันเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไร เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็กระตุ้นเราจะเห็นว่ามียาต่างๆมากมายที่เอามาใช้กันตรงเนี้ยเมื่อความเพียรเมื่อมีความพอใจในกามรรฉันทะความพยายามมันก็จะเกิดขึ้นไอ้ตัวตัวความพยายามเนี่ยอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยมันมีความพยายามในการทำความชั่วอย่างต่อเนื่อง พยายามทำลายล้างพยายามให้เขาเสียหายมันมีความพยายามอ่ะไอ้จิตที่มันมีความพยายามอันเนี้ยมันกําลังเก็บพลังงานของความไม่ดีในใจมันคือมลทินในใจคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยถึงเวลาแล้วเนี่ยความผ่องใสของหน้าตาความผ่องใสของใจการที่จะนําพาตัวเองไปเจอคนดีๆเนี่ยมันไม่เป็นหรอกก็ในเมื่อ พุทธเจ้าตัดว่าจิตที่มันดีเนี่ยมันก็จะคัดสรรคนดีๆเนี่ยมารวมกันกับเราก็ใีเมื่อจิตของเรามันเป็นคนขี้อิจฉาริษยาขนาดนั้นเนี่ยคนรอบตัวเรามันก็ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันบางคนเนี่ยด่าคนรอบตัวหมดเลยนะตัวเองดีอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนดีเนี่ยมันก็ต้องคบคนดีคนไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องคบคนไม่ดีเราจะบอกว่าเขาเป็นคนเป็นคนไม่ดีเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันค่ะ แต่ก่อนเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยแหละเรียกว่าคนดีเอแกเป็นคนที่ไม่กินเหล้าเป็นคนไม่กินเหล้านะแต่ชอบนั่งอยู่ในวงเหล้าแล้วก็บริการคนกินเหล้าดีมากเลยอ่ะเพื่อนคนเนี้ยสมัยเรียนนะคะคอเหล้าเนี่ยชอบคนนี้มากเลยเพื่อนๆอนอ่ะคือเป็นขวัญใจอ่ะเป็นที่เก่าวขวัญถึงแบบ ชอบเอาใจคนกินเหล้าซื้อกับแก้มเดินหิ้วโซดาในสารพัดเขาเขาถูกชื่นชมเมื่อก่อนติงว่าเอ้ยมันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีคนที่ที่ไม่กินเหล้าแล้วอยู่กับคนกินเหล้าแต่มันก็คือเรื่องเดียวเท่านั้นนะที่เขาไม่กินแต่เขาลึกๆึกอยู่เนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วเบื้องต้นว่ามันมีความยินดีอย่างเช่นเราเห็นคนฆ่าสัตว์ แล้วเรายินดีในการฆ่าสัตว์ที่พระเจ้าต้องรับกรรมอันนั้นมันมีความยินดีในการฆ่าอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของแบรนด์ที่หายไปในตู้เย็นอันนี้มีความยินดีในการรักทรัพย์ของคนอื่นซึ่งเราบอกดีแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะอย่างอันนี้เหมือนกันมีความยินดีในการกินเหล้าเชื่อหรือเปล่วา,าว่าตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนถึงตรงเนี้ยจะสามสิบปีแล้วเพิ่งจะเข้าใจอันนี้ตอนที่บรรยายเนี่ยแหละ เพื่อนมันยินดีในการกินเหล้าอะแล้วในเวลาโดยการเรื่องอื่นเนี่ยมันนิสัยเหมือนกันหมดแค่เขาไม่กินอย่างเดียวเฉยแต่อุปนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกันหมดค่ะท่านดัติธรรมมันจะคุยกันรู้เรื่องอมันเป็นไปได้ไหมอะว่าเราจะอยู่กับคนที่ที่ไม่ดีแล้วคุยกับเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนอะมันคบกันเนี่ยมันต้องคบกับคนที่คุยกันรู้เรื่องถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคบไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยความอิจฉาเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยมนทินเนี่ยคนอิจฉาก็ต้องคบกับคนขี้อิจฉาด้วยกันแต่ถ้าเกิดคนอิจฉาไปคบกับคนที่ก็เป็นกัลยะาณมิตรเป็นคนดีเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับการตักเตือนอาจจะได้รับการช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นบุญนะตัวเองอธิษฐานอันนี้เลยนะคะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งอธิษฐานเลยว่า เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ข้าพเจ้าหลงผิดถ้าข้าพเจ้าหลงผิดไปไปด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีกัลยาณมิตรมาขวางทางความผิดของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าคิดได้ถึงมันอาจจะอารมณ์เสียมันถึงอาจจะทุกข์หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่กัลยาณมิตรก็คือกัลยาณมิตรย่อมนําเราไปสู่แสงสว่างที่ถูกต้องเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไปเจอคนไม่ดีเจอคนที่ทำให้เราสติสตางเสียลงไปทำให้เรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเจอคนที่ทำให้เราเนี่ยมีกุศลดีๆอยู่ก็เป็นอกุศลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมแบบเนี้ยขอให้เราอย่าได้เจอเลยถ้าเราเจอเนี่ยการที่เราได้กลับมาแบบเดิมเนี่ยมันยากมาก การทำสมาธิการทำสติหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยหลงไปกับอำนาจของกิเลสบางอย่างเราทำผิดไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะกลับมาให้จิตของเราเนี่ยมันดีเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นเนี่ยมันทํายากค่ะท่านจจที่ทําดีที่สุดคืออย่าปล่อยให้ไหลลงไปพอไหลลงไปปุ๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากอย่างเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็ไหลลงไปอ่ะพอไหลลงไปปุ๊บโอ้โหขนาดไหลแค่วันเดียวนะมันยังไปตั้งไกล แล้วคนที่ไม่เคยมีสติเลยอ่ะแล้วเขาก็ยิ่งโดยเฉพาะโมหะเนี่ยโมหะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองฉลาดเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมหะเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยก็จะทําในสิ่งที่ไม่รู้แล้วเมื่อคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ทําในสิ่งที่ไม่รู้ก็ย่อมทําในสิ่งที่ผิดคิดผิดก่อนเลย เพราะว่ามันไม่รู้ความจริงอ่ะของโลกอ่ะไอโมหะมันบังอ่ะพูดก็ไม่มีทางพูดถูกอะพูดด้วยจิตที่มันเป็นอกุศลการกระทําพฤติกรรมต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยอํานาจของอกุศลสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกรรมที่ได้รับเนี่ยก็คือทุกขเวทนาเราจะโทษใครเชื่อหรือเปล่าคะว่านิดนึงก็จะจบดิสยาตรงเนี้ทุกวันเนี่ย เมื่อเราเจอคนที่ลิษยาเราเราจะดูเสมอค่ะทุกครั้งตัเองจะดูเสมอว่าเราอิจฉาเขาหรือว่าเขาอิจฉาเราจยมีการเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างเรากับเขาเนี่ยขอบคุณค่ะพี่เกตนะคะระหว่างเรากับเขาเนี่ยใครมีใครไม่มีถ้าเรามีมากกว่าเขานั่นคือเขาอิจฉาเราแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเขามีน้อยกว่าเรานั่นคือเราห่วงเขามันจะเป็นข้อต่อไปมันจะมี ความตะนีคือความหวงมันจะมีคุณสมบัติจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันคือหวงกับอิจฉาทีนี้ถ้าเรามีเราเป็นคนมีอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อิจฉาไม่ใช่เราคนที่อิจฉาคือคนที่ไม่มีมากกว่าแต่ทีนี้คนที่หวงเนี่ยคือคนที่มีเพราะคนที่ไม่มีมันหวงไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะหวงอย่างนี้เป็นต้นมันคนละแบบกันนี่คือลักษณะของของจิตที่มันเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่ตัวเองได้รับ ทุกขเวทนาหรือการกระทําที่มันเกิดขึ้นจากอีกกิเลตพวกเนี้ตัวเองจะบอกตัวเองเสมอว่าเอ้ยกรรมเก่าของเรามันมาแล้วเราจะผ่านมันไปยังไงเราอยู่กับมันให้เป็นเราต้องผ่านมันไปให้ได้อยู่กับมันมันกระทบปุ๊บเนี่ยคนเกิดมาทุกคนบนโลกใบนี้ยไม่มีใครเจอในสิ่งที่ชอบใจแล้วก็ไม่ไม่มีใครเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจตลอดชีวิต สิ่งที่ชอบใจกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็คือกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเองเนี่ยมันเป็นตัวเลือกถ้าเราทันกิเลสในใจของเราที่มันเป็นตัวเลือกเราก็จะทุกน้อยลงก็พยายามฝึกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสติมันมีกําลังอ่ะมันก็ช่วยได้เยอะแต่ช่วงไหนที่สติมันขาดกําลังด้วยอํานาจของกิเลสมันมันมันมากขึ้นหรือเราเผลอเนี่ยมันก็ทุกแต่ถ้าเกิดทุกไปมากๆปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นมาที่พูดตรงนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าเราสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องถึงพระนิพพานอย่างเดียวเพียงแค่เราฝึกปฏิบัติตัวเองณปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกทกท,กท่านค่ะที่ให้เกตติดตามรับฟังรายการธรรมวลรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ